สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สมาชิกวุฒิสภานายสมชายแสวงการโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่ากกต.มีหน้าที่ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ที่วินิจฉัยว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1คือหลักฐานที่กกต.ควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามที่ศาลวินิจฉัยแล้วรัฐธรรมนูญมาตรา211คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐจึงไม่มีเหตุอื่นที่กกต.จะให้กกต.ต้องใช้เวลาไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานอื่นใดอีกกกต.มีหน้าที่ต้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคเท่านั้นฝากอีกครั้งย้ำด้วยความหวังดีก่อนหน้านี้นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรในฐานะผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองจะเดินทางไปเข้ายื่นสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567คดีพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ฉบับเต็มที่รับรองโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองรวมทั้งยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการรับเงินบริจาคของพรรคภูมิใจไทยจากห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีการถือหุ้นโดยไม่ชอบของนายศักดิ์สยามชิดชอบเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายธีรยุทธ์บอกว่าการยื่นสำเนาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มให้กับกกต.เพื่อต้องการให้กกต.พิจารณายุบพรรคก้าวไกลให้เป็นไปตามกรอบของระเบียบกกต.ซึ่งเท่าที่ตนได้ทำการศึกษามีการวางกรอบระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอนเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งรวมแล้วไม่น่าจะเกิน90วันนับแต่ที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนก็สามารถมีคำวินิจฉัยยื่นต่อศาลได้และเห็นว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องเชิญผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงอีกเพราะทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในปัจจุบันรวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆตลอดจนฝ่ายความมั่นคงได้ชี้แจงข้อมูลให้กับศาลรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนแล้วทั้งนี้ในคำวินิจฉัยนั้นศาลได้ยกเหตุการณ์ที่สมาชิกพรรคก้าวไกลปรากฏตัวทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ในกระบวนการพิจารณาของศาลได้รับข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงและศาลได้อนุญาตให้ตนเข้าไปอ่านแต่ไม่สามารถทำการคัดถ่ายสำเนาออกมาได้เพราะเป็นชั้นความลับชั้นความมั่นคงของประเทศหากหลุดออกมาอาจเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทำนองไม่สุจริตซึ่งข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีเหตุการณ์ความเชื่อมโยงที่มากกว่าที่ศาลอ่านและเผยแพร่ผ่านสาธารณะอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่ากกต.ในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบสามารถไปขอข้อมูลหลักฐานเหล่านี้จากทางศาลได้จึงไม่จำเป็นต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบอีกนายธีรยุทธ์บอกว่าตนยังติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112รวมถึงที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งขณะนี้ยังมีข้อถกเถียงว่าจะให้ผู้ที่เป็นจำเลยในคดีมาตรา112ได้รับอานิสงส์ด้วยหรือไม่ซึ่งตนเห็นว่ามาตรา112ไม่ใช่คดีทางการเมืองแต่เป็นคดีที่ศาลได้วางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองดังนั้นหากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมีเนื้อหาให้คนที่กระทำความผิดในคดีมาตรา112ได้รับนิรโทษกรรมด้วยตนก็จะดำเนินการทุกช่องทางที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ซึ่งขณะนี้ตนได้ติดตามการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในชั้นกรรมาธิการเพื่อจะดูว่าใครมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรโดยเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาตรวจเทียบส่วนกรณีแกนนำพรรคก้าวไกลแสดงความไม่กังวลหากถูกยุบพรรคจากกรณีดังกล่าวเพราะมีความพร้อมที่จะไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้นนายธีรยุทธ์บอกว่าตนเห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่การดำเนินกิจการของพรรคก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงแก้ไขมาตรา112นั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามแต่ต้องเป็นไปโดยชอบและตามที่กฎหมายกำหนดอย่าใช้สิทธิเสรีภาพที่เกินกรอบเขตซึ่งตนจะมีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
นายธีรยุทธ์บอกว่าส่วนการที่ตนได้ยื่นให้กกต.ตรวจสอบพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีการระบุชัดเจนว่านายศักดิ์สยามยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นและการที่ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวนำเงินมาบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยในปี2565จำนวน6ล้านบาทอาจเป็นเงินที่ได้มาโดยมีเจตนาลวงซ่อนเร้นหรือนิติกรรมอำพรางฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหมวด9ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาตรา187จึงมีผลให้เงินบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยจำนวนดังกล่าวอาจเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งต้องห้ามตามมาตรา72ของพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กำหนดห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นตนจึงขอให้กกต.และนายทะเบียนดำเนินการกับพรรคภูมิใจไทยโดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ในคำวินิจฉัยที่5/2563กรณียุบพรรคอนาคตใหม่ว่าการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่จึงมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา66เมื่อการรับเงินบริจาคดังกล่าวต้องห้ามตามมาตรา66จึงเป็นการรับเงินบริจาคโดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา7กรณีจึงถือได้ว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา72และสั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา92ทั้งนี้กรณีของพรรคอนาคตใหม่ศาลได้วินิจฉัยแหล่งที่มาของเงินว่าเป็นแหล่งที่มาโดยไม่ชอบกรณีของนายศักดิ์สยามที่ดำเนินการสร้างกระบวนการใช้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของเงินตามที่ศาลวินิจฉัยแล้วว่ามีการซ่อนเร้นปิดบังการบริจาคเงินทั้งที่กฎหมายได้วางแนวไว้ห้ามนิติบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีอาจนำไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์เพื่อรักษาไว้เพื่อความสุจริตในการบริหารราชการตนจึงนำกรณีของพรรคอนาคตใหม่เสนอต่อกกต.เพื่อให้กกต.ดำเนินการตรวจเทียบกับการพิจารณากรณีของนายศักดิ์สยามและพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้การดำเนินการของกกต.ไม่ขยายเกินไปกว่าคำวินิจฉัยของศาลจนทำให้เกิดความล่าช้าหรือต้องไปรอคำชี้แจงของหน่วยงานอื่นๆเช่นการรับงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเป็นการหัวประมูลหรือไม่และมีการนำเงินที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นมาบริจาคให้พรรคการเมืองหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดความล่าช้าเพราะต้องไปรอคำชี้แจงจากหน่วยงานอื่นแต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุเอาไว้ว่าแหล่งที่มาของเงินที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นนำมาบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยมีชอบด้วยกฎหมายก็เพียงพอที่กกต.จะวินิจฉัยได้แล้ว